ถ้าอย่างนั้นช้างที่ว่าเนี่ยเอาเป็นมีช้างก่อนครับใช่ครับมีช้างเป็นรูปช้างเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีงาอยู่ในลักษณะที่เสียบแทงพุ่งตรงไปข้างหน้าต้องเป็นช้างที่ไม่มีงาช้างฮวงจุ้ยนี่ถ้าเป็นช้างที่ไม่มีงาได้เนี่ยจะดีหรือไม่ก็คืองาทิ่มลงหักงาเนี่ยทิ่มลงซึ่งไม่หันปลายงาเนี่ยไปในลักษณะเล็งพุ่งแทงใครกับอันนี้จะเป็นช้างที่เข้าในลักษณะในทางฮวงจุ้ยแล้วก็ช้างที่จะมีพลังอยู่ในตัวเองเนี่ยนะครับจะเป็นช้างที่แกะจากพวกอัญมณีต่างๆนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นช้างที่หล่อจากโลหะ7ชนิดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้เห็นจากจดหมายเหมือนกันบอกเอ้ยจะไปหาที่ไหนก็อันนี้เป็นช้างในวิชาห่วงจุ้ยไม่ใช่เป็นช้างโดยทั่วไปนะครับอันมันก็จะต้องมีอยู่ตามสถานที่ที่เขาฝึกวิชาห่วงจุ้ยกันโดยสำคัญก็คือว่าต้องเป็นช้างที่ผ่านการล้างพลังการล้างพลังและประจุพลังเพราะว่าวิชาห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งพลังครับเราไม่ได้เป็นวิชาว่าด้วยรูปลักษณ์เฉยๆแต่เราพูดกันถึงคลื่นของพลังเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้เกิดอะไรก็ตามเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงพลังมันก็ต้องว่าด้วยพลังทั้งสิ้นครับวัสดุวัตถุนะเคล็ดที่เอามาเนี่ยจะต้องมีพลังครับ